สวัสดีค่ะคุณนงวดีและคุณพิชพงษ์ค่ะค่ะดูแนวโน้มราคาทองคำในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรคะคุณพวันคะก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะไปได้อยู่นะคะถึงแม้ว่าทองคำไปเทสไฮที่1,350แล้วก็โดนเทสคลาสสิกลงมาแล้วก็มาทำโลอยู่แถวระดับ 1,418 USD ต่อทรอยส์ออนซ์เมื่อวันศุกร์ปัจจุบันก็สามารถรีบาวกลับขึ้นมายืนอยู่ในระดับ 1,427 USD ต่อทรอยส์ออนซ์ก็เชื่อว่ายังคงเป็นไซด์เวย์แล้วก็คงจะขับเคลื่อนไปตามปัจจัยเศรษฐกิจปัจจัยซัพพอร์ตบ้างกดดันบ้างในระหว่างทางแต่แนวโน้มในระยะกลางเทอมก็ยังมองว่าทองคำยังมีโอกาสที่จะไปได้อย่างค่อนข้างแข็งแกร่งดูจากการที่ทองคำเนี่ยถึงทุกครั้งที่ไปทำไฮแล้วก็โดนเทสลงมาเนี่ยก็สามารถกลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างรวดเร็วก็นั่นจะมองนั่นหมายถึงว่านักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงเข้ามาในทองคำเพราะในช่วงใกล้ๆเนี่ยมีปัจจัยซึ่งมากระทบกับค่าเงินยูเอสดอลลาร์ค่อนข้างเยอะแล้วทุกครั้งที่กระทบกับค่าเงิน US ดอลลาร์ทองคำก็เป็นอีกหนึ่งแอสเซทที่นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็จะโยกจาก US ดอลลาร์เข้ามาถึงทองคำแทนปัจจัยหลักๆที่ทำให้ทองคำเนี่ยเชื่อว่าน่าจะไปได้ต่ออันดับแรกเลยคือตัวเลขเศรษฐกิจพื้นฐานของอเมริกาที่ออกมาด้วยเป็นตัวเลขการขออนุญาตสร้างบ้านที่แย่ลงเกินคาดอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้US ดอลลาร์อ่อนแม้กระทั่ง IMF ที่มีออกมากล่าวในตลาดในเชิงที่ว่าค่าเงิน US ดอลลาร์ณปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงจาก 6-12% นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันให้ค่าเงิน US ดอลลาร์อ่อนหรือแม้กระทั่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายจอห์นวิลเลียมประธานเฟดนิวยอร์กเนี่ยสาขานิวยอร์กก็มาพูดว่าเชื่อว่าน่าจะมีการส่งสัญญาณการเชิญผ่อนคลายทางด้านนโยบายทางด้านการเงินแล้วก็เชื่อว่าการลดในปลายเดือนนี้น่าจะเป็น last cut พอพูดคำว่า last cut ก็มีคนมาเดากันว่ามันอย่างน้อยถ้า normal cut มันก็จะอยู่ประมาณสัก25 basis point last cut ก็น่าจะอยู่แถว50 basis point อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยแล้วก็ปัจจัยถัดมาก็คือเรื่องความตึงเครียดทางด้านตะวันออกกลางซึ่ง อเมริกาเนี่ยได้ยิงโดรนของอิหร่านตกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นั่น4-5ปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยซึ่งเชื่อว่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งทำให้ทองคำเนี่ยมีความน่าสนใจในระยะใกล้ๆนี้ดังนั้นเนี่ยถึงมีการย่อก็เชื่อว่าเป็นการย่อเพื่อขับฐานเท่านั้นโอกาสที่ทองคำจะมีโอกาสที่จะไปต่อเนี่ยมีค่อนข้างสูงซึ่งก็มองว่าทองคำเนี่ยถ้าย่อจริงๆแนวรับที่เคยกล่าวไว้ว่า25 10กว่าและถ้ายังมีโอกาสย่อลงไปอีกในสัปดาห์นี้ก็เชื่อว่า 1,400 USD น่าจะเป็นรับใหญ่น่าจะเอาอยู่แล้วก็ต้านใหญ่ก็ประเมินไว้ที่เดิมคือ1,452 US ดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนซ์แค่มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาสนับสนุนทำให้ทองคำอ่อนทำให้US ดอลลาร์สามารถไปได้ต่อก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยต้านถัดไปก็น่าจะอยู่ที่ระดับ1,466แล้วก็ถ้าหลังจากนั้นก็คงจะไปใกล้ๆ 1,500 คงจะต้องดูค่ะถ้ามีโอกาสที่จะเห็น 1,500 คงจะต้องดูว่าการประกาศการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยเป็นไปในเชิง aggressive หรือไปในทางที่เหมาะผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นคงจะต้องดูว่าเป็นที่25 basis point ไหมหรือ50 basis point ไหมถ้า50 basis point ก็เชื่อว่าโอกาสที่ทองคำอันดีตัวแรงเนี่ยก็จะมีค่อนข้างสูงถ้าอยู่ที่จุด25 basisก็คงจะอยู่ในระดับการกลางก็คงอาจจะเป็นไซด์เวย์แต่ในระหว่างทางเนี่ยก็ยังมีอีกปัจจัยหลายๆปัจจัยซึ่งมามองว่ามีโอกาสที่จะ
ทองคำได้มีโอกาสที่จะเป็นตัวสำคัญที่มีโอกาสที่จะไปต่อได้นักลงทุนนักวิเคราะห์หลายค่ายก็มีประเมินว่าโอกาสที่ปีนี้จะมาเห็น1,500 USD ก็มีค่อนข้างสูงถ้าไม่เห็นตอนช่วงกลางปีก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นตอนช่วงปลายปีค่ะค่ะอยากขอคำแนะนำคุณพวันว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าดูทิศทางแนวโน้มทองแบบนี้เนี่ยในพอร์ตของท่านนักลงทุนเนี่ยคุณจะมีทองนี่ติดพอร์ตไว้สักมากน้อยแค่ไหนคะสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีอะคะโดยปกตินักลงทุนที่เขาลงทุนเป็นหลายๆแอสเซทนะคะค่ะโดยส่วนใหญ่เขาก็จะถือทองอยู่ประมาณสัก10-35%ดังนั้นเนี่ยการที่จะถือมากหรือถือน้อยอย่างที่บอกก็คือไซด์ของตัวแอสเซทเองเพราะฉะนั้นถ้าทองคำขึ้นแอสเซทอื่นมันอาจจะมีโอกาสร่วงหรือว่าปัจจัยที่จะมากดดันที่ทำให้แอสเซทโดยที่เป็นแอสเซทเสี่ยงเป็นทรัพย์เสี่ยงเนี่ยย่อลงทองคำก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งสามารถที่จะเป็นตัวโยกพอร์ตได้เพราะฉะนั้นเองถ้าถามดิฉันเองในช่วงใกล้ๆเนี่ยโอกาสที่จะถือครองทองคำด้วยปริมาณที่มากขึ้นจากคนที่เคยถึง 10% อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีก 10% เป็น 20 หรือ 35 ก็ไม่น่าไม่ก็น่าจะปลอดภัยเพราะว่าโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะไปต่อมีค่อนข้างสูงเพราะว่าจากการออกมาแถลงของบูมเบิร์กก็มีการพูดในลักษณะที่ว่าถ้าทองคำ US Dollar เนี่ยมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเนี่ยยิวของดอลลาร์เนี่ยมันอาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยลงเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ควรจะต้องโยกจากแอสเซทที่เป็น US ดอลลาร์มาถือแอสเซทอื่นทองคำก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งนักลงทุนน่าจะถือทองมากขึ้นกอบกับเขาก็มีออกมาประเมินว่าที่ลอนดอนที่ตลาดลอนดอนโดยปกติเนี่ยเป็นตลาดที่ถือทองสต็อก LVMA ของนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ที่เป็นฟันใหญ่ปริมาณการถือครองตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงปัจจุบันเนี่ยโวลุ่มมันสูงขึ้นมากๆสูงขึ้นเกือบ100 ตันเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าโทษค่ะสูงขึ้นเกือบ150 US million นะคะเป็นบิลเลียนทอนพอยส์ออนเนี่ยก็เชื่อว่านักลงทุนโดยส่วนใหญ่ทำสโลเขาก็ยังคงถือทองเพื่อที่จะมองเป็นการโยกแอสเซทเป็นการบาลานซ์แอสเซทในลักษณะนั้นแล้วยิ่งถ้าทองคำต่ำการถือครองในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นการคีฟแอสเซทแล้วก็พอมันขึ้นมาก็สามารถทำให้เป็นกำไรเป็นกอดเป็นกำเพราะว่าตัวทองคำเองเนี่ยถึงจะไม่มีดอกเบี้ยถึงการฝากจะมีค่าฝากแต่พอผลรายได้จากการปรับตัวขึ้นของทองคำก็ให้มากกว่าที่ดอกเบี้ยให้เพราะนั้นเองเนี่ยสายพวกนี้จะอีกหนึ่งสายที่มองว่าทองคำมีโอกาสที่จะไปต่อได้ค่อนข้างเยอะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับคุณพวันครับ